วันนี้ผมอยู่กับกองเชียร์ขุนศึกสระบุรี FC อยากถามความเป็นมาที่ว่านับตั้งแต่จนมาถึงตอนนี้แฟนบอลเป็นพันคนเลยในรอบเพลย์ออฟสร้างมาได้ยังไงครับเราเริ่มจากศูนย์นะครับก็คือจากดิวิชั่น1ฤดูกาลนี้ที่ผ่านมานะครับมีการรวมตัวนะครับวันนี้คนสระบุรีที่อยู่ตามแฟนคลับของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับหลายๆทีมเริ่มกลับมารับใช้บ้านเกิดแล้วในนามกลุ่มแฟนคลับต่างๆเริ่มกลับบ้านขึ้นเยอะขึ้นนะครับพอกลับบ้านเยอะขึ้นเนี่ยเราก็เลยมีบุคลากรเพิ่มขึ้นในกลุ่มของแฟนคลับต่างๆนะครับเริ่มรวมตัวกันในเว็บไซต์ครับวันนี้สระบุรี FC แฟนคลับที่เกิดขึ้นได้เรารวมตัวจากสังคมสำหรับสังคมออนไลน์นะครับเราใช้ตรงนี้เป็นสื่อนะครับในเว็บไซต์ของเราสระบุรี FC ทั้ง Facebook ต่างๆครับแล้วก็นัดพูดคุยนัดหมายนัดทำกิจกรรมต่างๆนะครับในเว็บไซต์เป็นหลักนะครับในวันนี้เรารวมตัวจาก1มา2จาก2มา3จาก10สู่100จาก100สู่1000ณวันนี้ครับผมแล้วตอนนี้รวมๆคร่าวๆทั้งหมดนอกบ้านมีเท่าไหร่นอกบ้านตอนนี้หลักๆเนี่ยเราไปเยือนเนี่ยพื้นฐานเลยครับตอนนี้ประมาณ3รถบัสรถส่วนตัวอีกต่างหากที่วันนี้ศรัทธาคนสระบุรีแสดงออกมาในฟุตบอลสระบุรี FC ในวันนี้มีการมีคำแนะนำไหมในการบริหารแฟนคลับกับทีมที่ยังไม่โตแนะนำครับสิ่งแรกเลยการแสดงออกทุกอย่างมันต้องมาจากใจนะครับเรื่องของแฟนคลับมันต้องเป็นแฟนบอลทำจริงๆนะครับไม่ควรมีการจัดตั้งควรเป็นแฟนบอลในการแสดงออกในการความรักทีมท้องถิ่นรักในองค์กรนั้นๆนะครับภาพมันจะออกมาดูแสดงใจนะครับและเสียงที่ดังที่สุดสระบุรีผมบอกเลยว่าไม่ได้มาจากปากครับมันมาจากใจมันมาจากใจคนสระบุรีเพราะนั้นเนี่ยเวลามันสเปล่งอะไรออกมาในการแสดงออกมาเนี่ยภาพมันจะเป็นมันออกมาจากใจเพราะนั้นมันได้ออกมาจากคนสระบุรีจริงๆแล้ววันนี้อ่ะสุดท้ายนี้ขอสัก2เพลง2บทเพลงได้อ่ะจัดเรามาเชียร์ลาเล